นัิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบา้านผมอาจารยยอดรายงานตัวครับถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดกำแพงเพชรจะเห็นว่าณริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านหนึ่งของตำบลไตรตรึงอำเภอเมือง มีวัดอยู่แห่งหนึ่งมีอาณาบริเวณอันกว้างขวางภายในวัดนั้นมีพระเจดีย์สูงใหญ่องค์หนึ่งและด้านหลังพระเจดีย์นั้นมีสิ่งสะดุดตาอยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากซึ่งมีอยู่แต่เศียรเท่านั้นตั้งอยู่กับพื้นดินซึ่งเป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวบ้านทั้งหลายในละแวกแห่งนั้น วัดนี้มีชื่อว่าวัดวังพระาธาตุเท้าวแสนปมอยู่ที่หมู่17ตำบลไตรตรึงอําเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรส่วนพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่เห็นอยู่อย่างเด่นชัดนั้นก็คือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองเป็นพระเจดีย์เก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งบุรามบุราณน,น,น,นานนักหนาแล้วไม่มีใครทราบว่ามีมาช้านานมากน้อยสักแค่ไหน แต่ว่าคนเฒ่าคนแก่ที่นี่ก็บอกกันว่าตอนที่เกิดมาเ,เขาก็ได้เห็นพระเจดีย์องค์นี้มีอยู่แล้วในลักษณะเก่าแก่อยู่อย่างนั้นท่านเจ้าอาวาสวัดวังพระธาตุเท้าแสนปมตอนที่บันทึกเรื่องเนี้ก็คือหลวงพ่อเจริญเตชะรังสีตอนนั้นท่านอายุ58ปีท่านบวชมาตั้งแต่อายุ21ปี บวชที่วัดเขาหนออํเภอบรรพศพิสัยจังหวัดน,นครสวรรค์วัดวังพระธาตุเท้ทาแสนปมนี้มีความเป็นมาที่ลึกลับอยู่มากพอสมควรทีเดียวจากคำบอกเล่าของหลวงพ่อเจริญตลอดจนพระภิกษุในวัดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้เคยมีข้าราชการไปราชการที่เมืองกำแพงเพชรแล้วก็แวะเข้าที่วัดวังพระธาตุแห่งนี้ หลังจากที่ได้บูชาพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พากันไปตีะระฆังซึ่งมีะระฆังขนาดเล็กแขวนอยู่ระหว่างที่ข้าราชการท่านนั้นไปตีะระฆังอยู่นั้นคนที่อยู่ในโบสถ์ต่างก็พากันตระนกตกใจเพราะได้ยินเสียงดังครืดคราดครืดคราดอยู่ใต้ถุนโบสถ์พากันวิ่งออกมาจากโบสถ์แล้วก็มาถามกันว่าที่เนี่ยมีพญานาคเหรอบางคนก็บอกว่าเขาเคยเห็นพญานาคอยู่ที่นี่และ นอกจากนี้แล้วก็เนื่องมาจากว่าเมื่อก่อนเนี้ยได้เคยมีความเข้าใจผิดกันอย่างขนานใหญ่เนื่องจากมีหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพได้เคยไปลงข่าวว่าได้มีผู้เจอไข่พญานาคที่กำแพงเพชรบริเวณวัดวังพระธาตุนี่เองหลวงพ่อเจริญท่านเล่าว่ามันไม่ใช่ไข่พญานาคอะไรหรอกโยมมันก็ไข่งูนี่แหละแต่ว่าใบมันโตหน่อยเท่านั้นแหละเป็นไข่งูเหลือมลึก งูหลามอะไรนี่แหละทีนี้หนังสือพิมพ์ก็เอาไปลงโฆษณากันว่าเป็นไข่พญานาคก็เล่นเอาสามล้อเอ่ยรถยนต์เอ่ย,ย,อยพากันร่ำรวยกันใหญ่ไปพักหนึ่งมีคนไปดูกันมากมายไปดูดูเห็นกันแล้วก็พากันเชื่อว่าเป็นไข่พญานาคจริงความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับก็ไขง่งูธรรมดานี่แหละหลวงพระเจริญท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นท่านบอกว่า ที่ตรงเนี้ก่อนนี้มันเป็นเกาะทีนี้พอน้ําซึมเข้ามาน้ําจากแม่ปิงมันก็ซาะเข้ามาซ้อเข้ามาจนกระทั่งพังลงไปเคยมีชาวบ้านไปทอดแหบ้างไปลากอวนบ้างแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ําหน้าวัดวังพระาธาตุเนี้ยมีทำทะลุเข้ามาจนถึงบริเวณใต้โบสถ์เพราะว่าแต่ก่อนนั้นริมฝั่งแม่น้ําก็ยังไม่มีเขื่อนน้าก็ซาะเข้ามาได้ ที่นี้คนที่อยู่ในโบสถ์บางทีก็ได้ยินเสียงปลาลิ้นหมาซึ่งมันวหว้กันเข้ามาอยู่เป็นปูงใต้ถุนโบสถ์มันพากันร้องจนได้ยินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเขาก็ว่ากันว่าภายในถ้ำนั้นนะมีเงินทองข้าวของโบราณของมีค่าต่างๆมากมายแต่ก่อนนี้ปรากฏว่าคนที่มาทําบุญทําทานอะไรต่อมีอะไรกันที่วัดนี้บางคนไม่ซื่อสัตว์อ หลวงพ่อเจริญท่านเล่าบอกว่าพอมาที่วัดนี้แล้วเข้าไปในถ้านี้ก็เข้าไปเอาของของเขาบ้างไปหยิบกันขโมยกันไปจนกระทั่งในที่สุดเพดานถ้าก็สุดลงปิดปากถ้านั้นเสียสมัยก่อนนั้นบรรดาชาวบ้านจะพากันมารวมทําบุญกันปีหนึ่งอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งเป็นงานบุญสงกรานก็ทํากันตรงต้นมะตูมลานโบสถ์ซึ่งได้ช่วยกันถางจนเตียนเป็นงานก่อพระเจดีย์ใส สมัยนั้นหลวงพ่อแท่นนะท่านเป็นพระอาจารย์ที่เคร่งครัดทางด้านการปฏิบัติสมถะวิปัสนากรรมฐานท่านมาอยู่พำนักจำมันสาอยู่ที่นี่ในสมัยก่อนนั้นที่วัดวังพระาธาตุเท้าแสนปมแห่งนี้ทางกรมศิลปากรย,ยังไม่ได้เข้าไปควบคุมไว้ก็ปรากฏว่าบริเวณวัดนี่รกร้างปกคลุมไปได้วยต้นหญ้าต้นไม้องค์พระเจดีย์ก็ยังไม่ได้บูรณนะเวลานั้นหลวงพ่อท่านท่านอยู่ที่จังหวัดชุมพร แม่ชีองค์หนึ่งจากจังหวัดชุมพรได้ขึ้นมาพำนักอยู่ที่วัดวังพระธาตุเท้า,ทาแสนปมที่กำแพงเพชรแห่งนี้ก็พยายามที่จะบูรณะวัดแห่งนี้ก็ได้เห็นว่ามีบรรดาศรัทธาประชาชนเลื่อมใสแม่ชีก็เลยไปตามหลวงพ่อแท่นมาหลวงพ่อแท่นนั้นท่านเป็นพระที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมีอภิญญาญาณท่านมีญาณอย่างรู้ว่าใครซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ยังไงบ้างและ ท่านก็สามารถที่จะอย่างรู้ได้ว่าที่ตรงนั้นเป็นอย่างไรตรงนี้เป็นอย่างไรหรือว่าใครจะทำอะไรยังไงดังนั้นในขณะเมื่อท่านได้พิจนารณาแล้วปรากฏว่าท่านไม่ยอมมาท่านไปปักใต้ไปอยู่ชุมพรเสเจ็ดปีต่อมาแม่ชีองค์ที่มาอยู่ที่วัดวังพระธาตุแห่งนี้ซึ่งตายไปแล้วได้มาพาท่านสมภารองค์ก่อนเนี่ยไปนิมนต์หลวงพ่อท่านในนิมิต หลวงพ่อท่านก็รับนิมนต์พอรับนิมนต์แล้วหลวงพ่อท่านท่านก็เดินทางมาที่วัดวังพระาธาตุแห่งนี้พอมาถึงท่านก็เห็นว่าบนยอดเจดีย์นั้นมีต้นไม้ต้นหญ้าปกคลุมอยู่เต็มไปหมดท่านก็ให้เอาต้นไม้ที่ปกคลุมอยู่ด้านอ่ะออกซะใ,ให,หมดแล้วก็ให้ช่างทําเป็นดอกบัวบนยอดเจดีย์นั่นเองปรากฏว่าหลวงพ่อท่านได้พบลูกแก้วขนาดเท่าไข่ห่านลูกหนึ่งแต่เป็นแบบผาซีก หลวงพ่อท่านก็นำลูกแก้วนั้นลงมาให้ญาติโยมดูเสร็จแล้วท่านก็เอาน้ำสงลูกแก้วนั้นชำระล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ออกปรากฏว่าลูกแก้วนั้นปรากฏเป็นสีเจ็ดสีด้วยกันอย่างสวยงามเมื่อหลวงพ่อท่านท่านได้เห็นความอัศจรรย์ปรากฏแก่สายตาอย่างนั้นและบรรดาชาวบ้านญาติโยมที่พากันมาดูต่างก็บอกกับท่านว่าเดี๋ยวทางกรมสินเขารู้ข้าวก็จะไปเคลื่อนย้ายหรือจะมาขอเอาไป ขอให้หลวงพ่อแท่นท่านเอาขึ้นไปเก็บไว้เถอะหลวงพ่อแท่นก็เลยให้ช่างเอาขึ้นไปบรรจุไว้ในที่เก่าตามเดิมพอบรรจุเสร็จแล้วก็ปรากฏแรงอภินิหารในครั้งนั้นคือบังเกิดเป็นแสงสว่างลุกโพล่ขึ้นมาบนยอดเจดีย์นั้นแสงสว่างนั้นส่องไกลออกไปจนกระทั่งถึงป่าดงบรรดารถราต่างๆที่ได้เห็นแสงสว่างนั้นต่างก็พากันวิ่งมาดู หลวงพ่อจเจริญท่านเล่ามาถึงตรงนี้แล้วท่านก็ยกแขนน้องท่านขึ้นมาให้ดูว่าเล่าไปก็ขนลุกไปด้วยหลวงพ่อแท่นตอนนั้นอายุประมาณสักเจ็ดบแปดเจ็ดสบเกปีท่านบวชตั้งแต่เป็นเดน,นอายุสิบสี่สิบห้าหลวงพ่อแท่นเป็นพระปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานชอบอยู่ป่าอยู่เขาท่านเคยเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเพราว,วัดเขาวง หลวงพ่อเจริญท่านเล่าว่าหลวงพ่อท,ท่านท่านฉายายะุยะูทรท่านเกิดปีมโรงวันศุกร์ที่18มกราคมปี2423เมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรอยู่กับหลวงพ่อเพาที่วัดเขาวงบ้านมีจนชำนิชำนาญดีแล้วก็ได้ออกเดินทุดงเคยทุดงเข้าไปในป่าลึกไปถึงประเทศพม่ามาแล้ว เมื่อได้เดินทางทุดงมาจนถึงที่กำแพงเพชรนี้แล้วหลวงพ่อแทน่นท่านก็ได้แวะไปฉันน้ำที่บ่อซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้สร้างเป็นบ่อเล็กๆท่านเล่าว่าที่บ่อน้ำแห่งนั้นน่ะเป็นบ่อยาคนที่เดินทางไกลๆมีอาการปวดปวดเมื่อยเมื่อ,เม,อเมื่อแวะไปกินน้ำในบ่อนั้นแล้วอาการปวดปวดเมื่อยเมื่อนั้นก็จะหายไป เมื่อหลวงพ่อท่านได้ไปฉันน้าที่บ่อยานั้นแล้วท่านก็ได้ให้บุรณะบ่อน้ํานั้นไว้ท่านมรณาภาพลงเมื่อปีชวดวันที่หกเดือนพฤศจิกายนปี25 0 3้าสก่อนที่จะมรณาภาพนั้นหลวงพ่อท่านท่านนอนแบบสายาิโดยหันมาทางซ้ายพอถึงเวลาที่ท่านจะมรณาภาพประมาณตีสี่ปรากฏว่าท่านได้นอนตะแคงกลับไปเป็นข้างขวา ท่านมีสติรู้ตัวดีอยู่ตลอดเวลาและจนแม้ว่าก่อนที่ท่านจะมรณภาพลงนั้นท่านก็ยังได้เข้าฌานสมาบัติแล้วก็ได้ถอนจิตออกจากฌานสมาบัติมาพักอยู่ในสมาธิจนกระทั่งท่านมรณภาพลงในตอนตีสีนั่นเองซึ่งภาพของท่านในขณะที่ท่านมรณภาพนั้นก็ได้มีผู้ที่ได้รู้กันล่วงหน้าว่าท่านจะมรณภาพเนื่องจากหลวงพ่อท่านท่านได้เคยกล่าวเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว ว่าจะมรณาภาพลงในวันนั้นวันนี้เวลานั้นเวลานี้ก็ได้ไปเตรียมถ่ายภาพกันเอาไว้ด้วยซึ่งภาพนี้ในปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่วัดวังพระาธาตุนี้เศียรของพระพุทธรูปซึ่งเป็นเศียงขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังองค์พระเจดีย์นั้นเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่สมัยก่อนเรียกหลวงพ่อโตแต่ปรากฏว่าในภายหลังได้มีผู้ที่ไปนมัสการเศียงพระรูปนี้ แล้วก็ไปพบคนทรงเขาบอกว่าเป็นเสียงของหลวงพ่อใหญ่จึงบางครั้งก็เรียกกันว่าหลวงพ่อโตบางครั้งก็เรียกหลวงพ่อใหญ่เสียงพระหลวงพ่อใหญ่องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของมรรดาศรัทธาสาธุชนเป็นอย่างมากและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดวังพระธาตุเท้าแสนปมอีกอย่างหนึ่งก็คือหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์นั่นเอง เกือบจากทุกวันจะมีบรรดาสาธุชนเดินทางไปน้ำสศก,การสักการะบูชากันอยู่ไม่ขาดระยะเป็นจำนวนมากทีเดียวหลวงพ่อเพชรน,นั่นเป็นพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกล่าวกันว่าใครจะมาขออะไรหรือจะมาบนบานอย่างไรนั้นท่านก็สามารถที่จะบรรดาลให้ทุกอย่างเลยทีเดียวเคยมีผู้ที่เจ็บป่วยอยู่ในกรุงเทพใกล้จะถึงวันที่กำหนดจะไปทอดพระป่าที่วัดวังพระาธาตุกันแล้ว แต่ว่าผู้ที่เป็นประธานภราป่านั้นก็ยังเจ็บป่วยขนาดหนักก็มาคิดอยู่ว่าจะไปได้หรือ,อยังไงกันเพราะว่าอาการที่เจ็บป่วยนั้นก็หนักมากเหลือเกินก็ได้บนบานสารกล่าวไปถึงหลวงพ่อเพชรก็ปรากฏว่าก่อนจะถึงวันเดินทางได้เล็กน้อยก็หายจากอาการเจ็บป่วยนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ภายในโบสถ์ของหลวงพ่อเพชรนั้นมีกระดานเขียนบอกเป็นตัวหนังสือเอาไว้ว่า เรียนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆได้มานมัสก,การหลวงพ่อเพชรนี้นับว่าท่านทั้งหลายได้มีบุญและประสบโชคอลล้ำค่าคือหลวงพ่อเพชรท่านได้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงเคยมีญาติทางเหนือใต้ออกตกได้มาแก้บนกันไม่ได้ขาด ตลอดกระทั่งต่างจังหวัดก็ได้เดินทางมานมัสก,การอยู่เสมอเพราะว่าหลวงพ่อเพชรนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่มากได้มีพวกกรมศิลปากรได้มาตกแต่งวัตถุสถานต่างๆในนี้และได้มีหัวหน้าอธิบดีกรมการศาสนามาพิสูจน์แล้วว่าเป็นหลวงพ่อที่สร้างคู่มากับวัดประมาณพันกว่าปีภายในโบสถ์ของหลวงพ่อเพชรนั้นมีภาพเขียนสีซึ่งเป็นภาพ พุทธชาดกต่างๆมากมายรอบๆบริเวณวัดวังพระธาตุเท้า,ทาแสนปมนั้นมีความสงัดและเยือกเย็นเนื่องจากอยู่ในละแวกของป่าเขาและต้นไม้ใหญ่น้อยเป็นจำนวนมากนอกจากนี้แล้วด้านหลังวัดก็ยังติดกับริมฝั่งแม่น้ำปิงซึ่งเป็นคุ้งแม่น้ำที่สวยงามมากบริเวณลำน้ำมีเกาะแก่งต่างๆการเดินทางไปยังวัดวังพระธาตุเท้า,ทาแสนปมนี้ก็ง่ายมากครับ บนทางหลวงสายที่จะขึ้นไปยังจังหวัดเชียงใหม่นั้นก่อนที่จะเข้าถึงตัวจังหวัดกำแพงเพชรก็จะเห็นป้ายวัดวังพระธาตุเท้าแสนปมอยู่ริมถนนใหญ่ทางด้านขวามือพอดีเมื่อเลี้ยวเข้าไปในเส้นทางนั้นเพียงเล็กน้อยก็จะถึงบริเวณวัดและสามารถที่จะไปนั่งเล่นหรือว่าเดินเล่นริมฝั่งแม่น้ำปิงนั้นได้อย่างสบายนอกจากว่าจะได้ไปเพลิดเพล,ลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติอันแปลกตาแล้ว ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระประธานของวัดวัดวงพระธาตุท้า,ทาแสนปมก็อาจจะดนบันดาลให้ท่านประสบความสมหวังสมปรารถนาในลาภผลและสิ่งอันเป็นไปโดยชอบธรรมโดยทุกประการอีกด้วยครับ ที่นี่มาคุยกันถึงสถานที่ต่างๆที่มีความผูกพันกับพญานาคนะครับในลุ่มแม่น้ำขงเริ่มด้วยพระธาตุล่าหนองคายครับหรือว่าพระธาตุกลางน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายปัจจุบันนี้อยู่ใจกลางแม่น้ํำขงในเทศบาลเมืองหนองคายมีความเป็นมาเก่าแก่ ว่าสร้างภายหลังการสร้างองค์พระาธาตุพนมไม่นานโดยพระอาหารหันห้ารูปผู้กลับชาติมาเกิดจากพญาทั้งห้าผู้สร้างองค์พระาธาตุพนมร่วมกับพระมหากัสสปะเถระยา้าแต่เดิมองค์พระาธาตุล่าหนองนี้ตั้งอยู่กลางบริเวณวัดาธาตุหรือว่าวัดสิริมหากัจายชุมชนวัดาธาตุเทศบาลเมืองหนองคาย มีขนาดใกล้เคียงกับองค์เจดีย์พระาธาตุพนมวัดาธาตุในมีพื้นที่ราวๆหนึ่งอยไร่แล้วก็ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงพอถึงฤดูน้ำหลากแม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยวกรากก็กัดเซาะตะลิงพังทลายหายไปจนในที่สุดองค์พระาธาตุก็พังลงไปในแม่น้ำโขงเมื่อวันศุกร์ขึ้นห้าค่ำเดือนเก้าเวลาใกล้ค่ำปีพุทธศักราช2 3 0 9 ปัจจุบันองค์พระาธาตุจมอยู่กลางแม่น้ำขูงชาวเมืองหนองคายจึงนิยมเรียกขานว่าพระาธาตุกลางน้ำองค์พระาธาตุอยู่ห่างจากฝั่งไทยประมาณร้อปเมตรองค์พระาธาตุนี้ก่อด้วยอิฐถือปูนล,ล้มตะแคงไปตามกระแสน้ำทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีความสูงของเจดีย์เฉพาะส่วนที่สัมผัสได้นี่ราวๆสิบสองเมตรความกว้างขององค์พระาธาตุ ชั้นล่างสุดก็ประมาณ15เมตรชาวเมืองหนองคายให้ความเคารพศรัทธาพระาธาตุกลางน้ำองค์นี้มากถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับองค์พระาธาตุทุกปีได้แก่ประเพณีบุญบั้งไฟเดือน6เพื่อจุดถวายองค์พระาธาตุในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนหพิธีบวงสวงองค์พระาธาตุวันขึ้น1 4บส่ค่ำเดือนสิถวายปราสาทพึ่ง วันขึ้น15บ้าค่ำเดือน11แล้วก็การแข่งเรือยาวในวันออกพรรษาของทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเชื่อกันว่าพระธาตุล่าหนองคายเนี่ยมีพญานาคคอยปกปักรักษาเป็นอนุสรณ์แห่งความดีงามเป็นตัวแทนขององค์พระสมาสมาสัมบจชาเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกาธาตุที่พญานาคให้ความเคารพเลื่อมใส จึงถวายบั้งไฟพญายนาคในเทศกาลวันออกพรรษาเป็นพุทธบูชาแล้วก็มีเหตุการณ์อัศจรรย์มากมายเช่นการสำแดงตนของพญายนาคในลำน้ำโขงที่อวดสายตาคนนับร้อยนับพันณบ,บริเวณโดยรอบขององค์พระธาตุกลางน้ำแห่งนี้หลายต่อหลายครั้งจนเป็นที่กล่าวขานโจดจันกันทั่วไปถึงอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุกลางน้ำแล้วก็ความศรัทธาของพญายนาคที่มีต่อพระพุทธศาสนา ต่อไปหลวงพ่อพระใสหลวงพ่อพระสุกแล้วก็หลวงพ่อพระเสริมครับหลวงพ่อพระใสเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายห่างตัวเมืองหนองคายไปประมาณสองกิโลเมตรนะเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกหน้าตากว้างสองคืบ นิ้วนะครับส่วนสูงจากพระชงเบื้องล่างถึงยอดพระเกศก็สี่คืบหนึ่งนิ้วหลวงพ่อพระสัยเป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้างในตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าพระธิดาสามองค์แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้างบางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระชัยเชษฐาธิราชได้หล่อพระพุทธรูปขึ้นสามองค์แล้วก็ขนานนามพระพุทธรูปตามชื่อของตัวเองไว้ด้วยว่าพระเสริม นอันนี้เป็นพระประจําองค์พี่ใหญ่พระสุขประจําองค์กลางพระใสประจําน้องสุดท้องโดยมีขนาดลดหลั่นกันตามลําดับในวันทําพิธีหล่อองค์พระมีทั้งชาวบ้านและชาววัดคอยช่วยกันเป็นการใหญ่โตมีคนคอยสูบเตาหลอมทองอยู่ไม่ขาดระยะนับเวลาได้เจ็ดวันแล้วทองก็ยังไม่ละลาย จนถึงวันที่8ใกล้ๆเวลาเพลเหลือพระภิกษุแก่กับเนนน้อยรูปหนึ่งคอยสูบเตาอยู่เวลานั้นปรากฏว่ามีชีปักขาวผู้หนึ่งมาขอช่วยสูบเตาหลอมพระภิกษุและสามเณรน,น้อยก็ไม่ได้ขัดข้องเพราะใกล้เวลาฉันเพลนเมื่อชีปักขาวสูบเตาแทนแล้วพระภิกษุสามเณรก็ขึ้นไปฉันบนศาลาตามปกติ เมื่อพระกำลังฉันเพนอยู่ญาติโยมที่นำอาหารมาถวายเพนเสร็จแล้วก็คิดกันว่าจะไปช่วยสูบเตาหลอมเหมือนอย่างทุกวันแต่ว่าวันนั้นมองเห็นคนสูกเตามีมากกว่าทุกวันมองไปทางไหนก็มีตาตาปาะขาวก็พากันแปลกใจว่าเอ๊ะทําไมวันนี้ชีปาะขาวมากนะอ่ามากขนาดนี้ต่างนําเรื่องที่ว่าไปถามพระภิกษุท่านก็ยืนยันว่าเห็นชีปาขาวเพียงคนเดียวเท่านั้น ครั้นฉันเพนเสร็จแล้วคนทั้งหมดก็พากันลงมาดูที่นี้ไม่พบชีประขาวเลยสักคนเดียวพบแต่เบ้าทองที่หลอมเรียบร้อยแล้วทุกคนจึงพากันอัศจรรย์ใจเพราะว่าง,งานที่ชาวบ้านชาววัดช่วยกันทำอย่างหนักแต่ไม่สำร็จผลกลับสำเร็จเรียบร้อยเป็นพระพุทธร,รูปที่งดงามอย่างไม่มีที่ติซึ่งเชื่อกันว่าชีประขาวผู้นี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาโดยทั่วทั่วไปแต่เดิมหลวงพ่อพระใส หลวงพ่อพระสุขและหลวงพ่อพระเสริมประดิษฐานอยู่ณเมืองเวียงจันทร์ประมาณปี2321สมัยกรุงธุรีได้อัเชิญไปไว้ที่เมืองเวียงคำแล้วก็ถูกเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัยเมืองเวียงจันทร์อีกครั้งหนึ่งต่อมาในรัชกาลที่สเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์รรท 3, เ,เ,เ,เป็นกบฏสมเด็จพระบวรราชเจ้ามาหาศักดิพลเสพ เป็นจอมทัพยกคนมาปราบจึงได้อัญเชิญพระสุขพระเสริมและพระสายลงมาด้วยโดยอัญเชิญมาจากภูเขาควายขึ้นประดิษฐานบนแพรไม้ไผ่ที่ว่าอัญเชิญมาจากภูเขาควายก็เพราะว่าช่วงสงครามเจ้าอนุวงศงมีพระดํารัสให้อัญเชิญพระทั้งสามองค์นี้ไปเก็บรักษาไว้ในภูเขาควายเสร็จแล้วก็เอาพระนี่ทั้งสามองค์ในภูกติดกันอย่างมั่นคงล่องมาตามลําน้าเงืม เมื่อล่องมาถึงตรงบ้านเวินท่านในขณะนั้นก็เกิดอัศจรรย์แท่นของพระสุขเกิดแหวกแพจมลงไปในน้ำโดยเหตุที่มีพายุพัดแรงจัดมากบริเวณนั้นจึงได้นามว่าเวินท่านแต่การล่องแพก็ยังล่องมาตามลำดับจนถึงปากน้ำเงึมเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยจงังหวัดนองคาย เกิดพายุใหญ่อีกครั้งเสียงฟ้าคำรามขนองลั่นในที่สุดพระสุขแวกแพ่จมลงไปในน้ำอีกองค์หนึ่งคลั้นจมหายไปในแม่น้ำขวงแล้วอาการวิปริตต่างๆของอากาศก็หายไปอย่างอัศจรรย์บริเวณนั้นก็ได้ชื่อว่าเวรสุขและพระสุขก็จมอยู่ในน้ำตรงนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่นี้ก็ยังเหลือแต่พระเสริมและพระส ที่ได้นำขึ้นมาถึงเมืองหนองคายพระเสริมนั้นได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานไว้ณวัดโพชัยส่วนพระสยได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ณวัดหอกล่องปัจจุบันก็คือวัดประดิษฐธรรมคุณต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ขุนวรธานีและเจ้าเหม็นข้าหลวงอัญเชิญพระเสริมจากวัดโพชัยหนองคายไปกรุงเทพ และอัญเชิญพระสจากวัดหอก่ลองขึ้นประดิษฐานบนเกวียนจะอัญเชิญลงไปกรุงเทพด้วยกันแต่พอมาถึงวัดโพชัยหลวงพ่อพระสได้แสดงปาฏิหาริจนเกวียนหักจึงอัญเชิญลงไปไม่ได้ได้แต่พระเสริมจึงอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดปทุมวนารามส่วนหลวงพ่อพระสได้อัญเชิญประดิษฐานณวัดโพชัยอำเภอเมืองหนองคาย ความอัศจรรย์ของหลวงพ่อพระสัยในครั้งนั้นเป็นที่กล่าวขานมาจนกระทั่งปัจจุบันเพราะว่าหลังจากที่อัญเชิญหลวงพ่อประดิษฐานบนเวียนแล้วก็เร่งจะออกเดินทางแต่ไม่ว่าจะขยับเวียนยังไงก็หนักอึง้งยนไปต่อไม่ได้พรามหมโหราจารย์จึงทําพิธีอัญเชิญหลวงพ่อใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลจนทําให้เกวียนที่จาย์อัญเชิญหลวงพ่อไปในหักสะบั้นลงในที่สุดหลวงพ่อพระสัยจึงมีสมยาว่าหลวงพ่อ เกวียนหักมีปฏิหารต่างๆของหลวงพ่อพระสัยอีกมากมายที่ชาวหนองคายเล่าขานต่อมาว่าในสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์จะเสด็จขึ้นครองเมืองเวียงจันทร์พระองค์เป็นชาวพุทธที่มีความคเคารพเลื่อมใสในหลวงพ่อพระสัยอย่างมากทรงอธิษฐานต่อพระพักรหลวงพ่อว่าหากการขึ้นเสวยราชของข้าพระองค์จะเป็นไปด้วยดี ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากศัตรูหมู่มารมาคอยเบียดเบียนแล้วไซขอหลวงพ่อแสดงเหตุอัศจรรย์เป็นนิมิตให้ประจักษ์ต่อข้าพระองค์ด้วยเถิดคันถึงเวลาที่พระองค์ขึ้นเสวยร,ราชได้เกิดเหตุอัศจรรย์ฟ้าร้องขนองลั่นหวั่นไหวสายฟ้าแลบแปรปรับสนั่นไปทั่วท้องฟ้าเป็นเหตุอัศจรรย์ที่เห็นกันโดยสองตาของไพร่ฟ้าประชาชนทั้งหลาย แต่ก็ไม่มีอันตรายหรือว่าเหตุที่จะทําให้ชีวิตมนุษย์และสัตว์ประสัตใดๆต้องดับดิ้นนิมิตเป็นเหตุอัศจรรย์นี้ทําให้การครองราชของพระเจ้าสุริยวงศ์เป็นไปด้วยดีทรงปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบสุขตลอดรัชสมัยของพระองค์หลวงพ่อพระสัยนะับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์อย่างมากมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมากมายนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อใครที่เข้าไปอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อแล้วก็ควรสํารวมกายวาจาใจอธิษฐานในสิ่งที่ดีงามเพื่อความสุขสวัสดีของตัวเองและครอบครัวไม่ควรกระทำกิริยาที่เป็นการดูหมิน่นหรือไม่ยำเกรงในพระรัตนตรนัรยเพราะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งในสมัยสมโพธหลวงพ่อพระใสตอนนั้นก็มีงานที่วัดโพชัยจัดขึ้น มีท่านผู้หนึ่งเดินทางมาจากต่างถิ่นเขาไม่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมีใจฮึกเหมิมอ,อยากจะทดลองความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็พูดเป็นเชิงท้าทายว่าหากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ฟ้าผ่าให้ดูทีสิ้นเสียงพูดเท่านั้นฟ้าก็ผ่าลงมาต่อหน้าต่อตาทำเอาคนผู้นั้นสะดุง้งกลัวภัยคือความตายและเกิดศรัทธาในหลวงพ่อพระสัยขึ้นมาในทันที นับเป็นความอัศจรรย์ในพุทธบาร,รมีของหลวงพ่อที่ไม่ควรล่วงเกินหรือว่าท้าทายในทางที่ไม่ดีแต่ควรให้ความเคารพศรัทธาตั้งตนอยู่ในอาการสำรวมกราบไหว้ขอบาร,รมีให้หลวงพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองทั้งต่อตนเองและครอบครัวหลวงพ่อพระสัยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มากด้วยเมตตาบาร,รมีเป็นที่พึ่งทางใจของชาวหนองคายแล้วก็ชาวพุทธโดยทั่วไปครับ